สวัสดีนักศึกษาทางไกลนะคะวันนี้เราก็ได้มาเจอเจอกันอีกในเทปที่4หน่วยที่หน่วยที่4เทปที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะทีนี้นะคะเ,เดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายย้อนไปในเรื่องของอความหมายนะคะของอาการบริหารกลยุทธ์นะคะทีนี้นะคะจากที่ เทปที่ผ่านมานะคะอาจารย์อธิบายถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าความหมายของการบริหารกลยุทธ์นะคะซึ่งเป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์องค์การนะคะและก็กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันให้องค์การประสบความสําเร็จในระยะยาวและก็ยั่งยืนนะคะเจนได้ว่าการบริหารที่เน้นนะคะที่เน้นการแข่งขัน นะคะเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จในระยะยาวและและยั่งยืนนั้นนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารของผู้นำนะคะโดยอาศัยวิสัยทัศน์นะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะจะแข่งขันกับคู่ต่อสู้นะคะ,ะที่แต่ละบริษัทก็ก็ขึ้นมานะคะถ้าเป็นมหาลัยเองนะคะก็จะมีมหาลัยที่เกิดขึ้นมา หลากหลายนะคะแต่ละมหาลัยก็จะต้องสร้างจุดจุดแข็งของตัวเองนะคะเพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนะคะเลือกที่จะเข้ามาศึกษานะคะเพราะฉะนั้นตัวมุมมองนะคะมุมมองมุมมองของอผู้บริหารเองนะคะก็ต้องเน้นที่ทำอย่างไรนะคะที่จะมีกลยุทธ์นะคะเพื่อที่จะ,ะแข่งขันแล้วก็ทำให้องค์การประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วก็ มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะอันนี้เป็นเป็นการบริหาราเป็นพูดง่ายว่าเป็นวิสัยทัศน์นะคะของผู้บริหารลุนลวนนะคะการที่หน่วยงานหรือบริษัทนะคะต่างๆที่จะเจริญเติบโตและมีความยิ่งใหญ่มั่นคงแข็งแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะคะผู้บริหารสามารถที่จะ นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อันนี้ต้องเป็นต้องยกให้เป็น number one นะคะ number one ก็คือผู้บริหารนะคะว่าจะสามารถบริหารกลยุทธ์ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนะคะมาต่อไปนะคะเรามาดูในสาระที่4.2.1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ กระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะางานบริหารกลยุทธ์นั้นนะคะดูเหมือนดูเหมือนง่ายนะคะมองดูเหมือนง่ายนะคะเพราะเป็นกระบวนการที่ไปประกรอบประกรอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะแต่ละขั้นตอนมันก็จะมีความสําคัญนะคะแล้วก็หัวใจสําคัญของของการบริหารนั้นบริหารกลยุทธ์นั้นก็จะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะ แล้วก็จะอยู่ให้ความสําคัญแล้วก็มีความทุ่มเทมีการทุ่มเทมีความพยายามในกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะดังนั้นการบริหารกลยุทธ์ทั้ง3ขั้นตอนนะคะเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าการบริหารกลยุทธ์นั้นนะคะถ้าใน3ขั้นตอนหลักนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญและก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า หัวใจสำคัญทั้ง3ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะ,ะข้อที่1นะคะการกําหนดแผนกลยุทธ์นะคะหรือการวางแผนกลยุทธ์เป็นขั้นตอนของการวางแผนที่สําคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การนะคะเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ที่จะบอกทิศทางขององค์การนะคะแล้วก็เป็นภารกิจเพื่อที่จะบอกถึงขอบเขตกิจกรรมที่จะทํา แล้วก็วัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นเ,เป็นการกำหนดนะคะในสิ่งที่องค์การต้องการนะคะหลังจากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์หลักและกลยุธทธ์ที่ที่ใช้ในการแข่งขันนะคะอันนี้คือหัวใจหลักข้อที่หนึ่งก็คือการกำหนดแผนกลยุทธ์นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะหลักการนะคะหลักการกระบวนการบริหารนะคะทุก ทุกๆก,ก,กลยุทธ์นะคะสิ่งแรกก็คือต้องกำหนดแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะในการที่จะดำเนินกิจการอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นด้วยการต้องมีแผนนะคะต้องมีการต้องมีแผนแล้วก็มีการกำหนดแผนแล้วก็มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนนะคะการวางแผนนะคะมันจะทำให้เห็นทิศทางนะคะ เห็นทิศทางเห็นสิ่งที่ขอบเขตนะคะเห็นขอบเขตเห็นกิจกรรมต่างๆเห็นถึงวัตถุประสงค์ต่างว่าในการกําหนดนี้เป้าหมายคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นการกําหนดแผนกลยุทธ์เนี่ยนะคะซึ uh,)> ่งเป็น uh,> ขั้นตอนสําคัญหลักของกระบวนการบริหารกลยุทธ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าการบริหารแผนเนี่ยนะคะแล้วได้ผู้บริหารที่สามารถที่จะ วางแผนและวิเคราะห์นะคะสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์การตลาดนะคะหรือกําหนดวิสัยทัศน์ต่างๆได้เนี่ยนะคะองค์การมันก็จะมีทิศทางที่อ่าที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็อ่าสามารถที่จะแข่งขันนะคะสามารถที่จะแข่งขันกับอ่าภาคต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนเนี่ยนะคะคู่แข่งจะเยอะ ะะจะทํายังไงให้ชนะคู่แข่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนนะคะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จอย่างไรนะคะการนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากการกําหนดแผนกลยุทธ์นะคะเป็นเป็นขั้นตอนสําคัญเป็นเป็นหัวใจหลักสําคัญที่จะทําทใหอา้องค์กรนั้นอยู่ได้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันแล้วก็มีความมั่นคงนะคะ,ะต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะคะหัวใจหลักข้อที่2นะคะก็จะเป็นการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะคะเมื่อกำหนดแผนแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำเอาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะคะขั้นตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการ วางแผนนะคะแผนงานต่างๆที่จะนำไปปฏิบัตินะคะแต่การดำเนินงานตามขั้นตอนนี้ก็จะบรรู้ผลนะคะจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะของปัจจัยต่างๆก็คือปัจจัยด้านบุคลากรน,นะคะโครงสร้างของโครงการระบบงานต่างๆที่จำเป็นนะคะเพื่ออำนวยเพื่ออานวยความสะดวกให้กับการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้มันบังเกิดผลนะคะจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนนะคะในการานำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะคะก็จะขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับบุคลากรนะคะถ้าองค์การใดที่ได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญน,นะคะองค์การนั้นก็จะผลงานก็จะออกมาสวยงามออกมาแล้วแล้วหน้าหน้าติดตามหรือหน้า ถ้าเป็นในการซื้อสินค้าก็น่าซื้อเราจะเห็นไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นในเรื่องของการขายสินค้านะคะจากจากทีออ่อาจารย์ได้ดูเวลาเขายิงแอดโฆษณานะคะบางทีสินค้าไอ้ตัวสินค้าเนี่ยธรรมดานะคะแต่เขาสามารถใช้เอฟเฟกใช้อะไรต่างๆนะคะมาทำให้ตัวสินค้าเนี่ยมันดูหรูหราดูมีราคานะคะ เหมือนอถ้าใครที่ชอบเอฟสินค้านี่จะเข้าใจเลยเวลาที่เราดูาโฆษณานะคะเวลาเขาเขาขายสินค้าเนี่ยเขาจะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยนะคะที่มันดูปกติดูธรรมดาหรืออาจจะดีเนี่ยนะคะเขาทำให้มันให้เราอยากมีความอยากได้นะคะเห็นไหมคะว่าปัจจัยด้านบุคลากรคนเนี่ยนะ,ะถ้าเขาเก่งนะคะเขาเก่งในเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะทำให้ตัวสินค้านั้น น่าค้นหาอยากครอบครองนะคะซึ่งนักเอฟเนี่ยนักเอฟสินค้าเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะพลาดเพราะซื้อสินค้าเพราะว่าไอตัวสินค้าเนี่ยเขามีการทําให้มันดูน่าซื้อมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยบุคลากรนี่ถือว่าสําคัญนะะอาจารย์จะพูดเสมอเลยว่าคําว่าบุคลากรเนี่ยก็คือคนเนี่ยนะคะ คนเนี่ยสิ่งที่คนต้องการในการทํางานนะคะก็จะเป็นปัใจจัยในเรื่องค่าตอบแทนนะอาจารย์จะพูดเสมอนะคะจะพูดกี่เทปกี่เทปอาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องบุคลากรในเรื่องค่าตอบแทนนะคะทุกคนถ้าเขาได้ค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อที่เหมาะสมเนี่ยงานมันก็จะออกมาดีนะคะถ้าดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะคะถ้ามาีนอกเหนือจาก รายได้ประจํามันก็จะมีอาจจะมีรายได้พิเศษมันก็จะทําให้เป็นตัวกระตุน้นนะคะทำให้บุคลากรเกิดนะคะเกิดความาตั้งใจมากขึ้นนะคะตัวบุคลากรเนี่ยนะคะมนุษย์ทุกคนต้องการความมั่นคงนะคะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้า,เ,าเรามีบุคลากรที่ดีนะคะมันก็จะทําใหา้บริษัทห้างร้านต่างๆก็สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ นะคะอย,อย่างยั่งยืนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะโครงสร้างขององค์การนะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบงานต่างๆนะคะระบบงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะถ้าห้างร้านใดบริษัทใดยังใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้การทํางานมันเกิดความล่าช้านะคะถ้าได้อคอมพิวเตอร์สเปคใหม่ๆนะคะอา,อาจจะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะใช้ Windows 10 11 12 13อะไรก็ว่าไปนะคะถ้าถ้าบริษัทไหนห้างร้านไหนที่ใหญ่เนี่ยนะคะถ้าเขามี Windows สมมุตินะคะมี Windows 20ออกมานะคะถ้าบริษัทนั้นสั่งซื้อนะคะมันก็จะทำให้ทำงานได้เร็วนะคะทำงานได้เร็วกว่าที่อื่นนะคะยิ่งถ้าองค์การใดระบบงานใดนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะมันก็จะทำให้งานทำงานง่ายขึ้นนะคะถ้ายังใช้ คอมพิวเตอร์รุ่นโบราณรุ่นเก่านะคะมันก็เวลาจะเข้าเน็ตนะคะก,ก็ช้านะคะมันก็จะทําให้เสียหายเสียเสียเวลานะคะถ้าได้อะไรที่สเปคที่มันแรงนะคะมันก็จะทําให้แล้วไอตัวถ้านักที่ทํากราฟ,ฟิกอะไรต่างๆถ้าเขาได้คอมพิวเตอร์ที่รุ่นใหม่นะคะเขาสามารถที่จะทาให้มันดูเลศหรูอลังการได้นะคะทีนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ระบบงานนะคะแล้วก็เมื่อระบบงานดีมันก็จะเอื้ออำนวยให้การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติมันก็จะบังเกิดผลมันก็จะงานก็จะออกมาดีขึ้นแล้วคู่ที่ทำงานนะคะถ้าได้อะไรที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยใหม่ๆนะคะเขาก็อยากทำนะคะเพราะทำแล้วมันตอบโจทย์นะคะไม่ใช่ว่าไปเข้าเน็ตแล้วต้องรอะะอันนี้ก็ จากไอเดียที่มันมนุษย์เรามันจะมีมีกระบวนการอะไรต่างๆที่ถ้าสมมวนเวลาเราเข้าเน็ตในตอนนั้นเขาคิดไว้ว่ามันเขาจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเน็ตช้าปุ๊บไอเดียตรงนั้นมันอาจจะหายไปนะคะ mm. เพราะฉะนั้นาการนำํำเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดใหม่ๆเข้ามาในองค์การเรามาเสริมในระบบงานนะคะ mm. มันก็จะช่วยช่วยได้มากนะคะช่วยได้มากถึงมากที่สุดนะคะ, mm. ะ,คะเพราะฉะนั้น การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยต้องเน้นที่บุคลากรน,นะคะต้องเน้นที่ะระบบงานแล้วก็มันจะเป็นตัวที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้วงานก็จะออกมาอย่างสวยงามนะคะอันทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าในการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์นั้นก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะเมื่อการมีการนำแผนนะคะ เมื่อมีการนำแผนไปปฏิบัตินะคะก็ต้องมีการติดตามคือไม่ใช่ปล่อยให้อ่าปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไปโดยไม่มีการติดตามนะคะโดยไม่มีการประเมินผลที่ตามมานะคะมันพูดง่ายๆว่าการติดตามก็คือการตรวจสอบนะคะคือบางทีถ้าถ้าปล่อยนะคะบางบางครั้ง ผู้ปฏิบัติเขาเองเขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าเรามีการติดตามมีการประเมินผลนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะงานก็จะออกมาตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานประชิญอยู่เขาก็จะ,ะรีบแก้ไขให้มันเหมาะสมนะคะการติดตามการติดตามและการประเมินผลนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นหัวใจ หัวใจอีกข้อหนึ่งที่มีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติงานทํางานไปถ้าขาดการติดตามหรือการประเมินผลหรือตรวจสอบนะคะเขาก็อาจจะทํางานอาจจะยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคะการติดตามมันถ้าเราติดตามการติดตามก็คือติดตามนะคะไม่ใช่ไปบังคับหรือไปอเขาใช้วิธีการอาจจะใช้วิธีบังคับ บังคับให้ทำอย่างเงี้ยนะคะคนทำเขาก็จะอา,อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่การติดตามก็คือติดตามว่าระบบงานไปถึงไหนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นการติดตามมันก็จะมีมีขั้นตอนในการติดตามนะคะการติดตามก็ต้องใช้มนุษยสัมพันธ์นะคะใช้มนุษยสัมพันธ์ในการติดตามนะคะการติดตามถ้าใครติดตามแล้วอา,อาจจะใช้วิธีการ บังคับนะคะมันก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความอึดอัดนะคะเกิดความอึดอัดในการทํางานแล้วผลงานที่ออกมาอาจจะดีไม่อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะทีนี้เราไปดูกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะตามแผนที่่ทีวางก็คือการวางแผนกลยุทธ์นะคะอันนี้คือกระบวนการการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ แล้วก็การติดตามและประมวลผลสุดท้ายแล้วเมื่อติดตามแล้วก็ต้องสามารถที่จะสรุปประมวลผลได้ว่าผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะาจากรูปนะคะที่นักศึกษา,าได้ดูนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นกระบวนการบริหารกลยุทธ์ซึ่งเป็นถือว่าเป็น3หัวใจหลักที่สําคัญนะคะของ การบริหารกลยุทธ์นะคะตามรูปก็จะแสดงขั้นตอนการบริหารกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นนะคะงานในแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะมะีมีความสัมพันธ์กันแลวก็มีผลกระทบต่อกันนะคะโดยโดยทั่วไปแล้วนะคะองค์การที่มีการบริหารกลยุทธ์ได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นนะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์อย่างเดียว ะะแต่อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแตข่ขั้นตอนของการาพัฒนาหรือสร้างแผนกลยุทธ์จะต้องนำขั้นตอนของการปฏิบัติมาพิจนารณาร่วมด้วยนะคะการวางแผนที่ดีนะคะต้องมีการเน้นในเรื่องของการพัฒนานะคะหรือสร้างแผนกลยุทธ์ที่สามารถที่จะนำขั้นตอนการปฏิบัติมาพิจนารณาอยู่ได้ตลอดนะคะบางที การวางแผนนะคะบางทีมันอาจจะไปเจอปัญหาอุปสรรคนะคะถ้ายังดึงดันอยู่นะคะมันก็จะทําไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างแผนกลยุทธ์นะคะเมื่อสร้างขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับหน้างานนะคะดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัตินะคะก็ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตัวอย่างในเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของความพร้อมของบุคลากรน,นะคะ,ะซึ่งโครงสร้างขององค์การวัฒนธรรมขององค์การวัฒนธรรมขององค์การนี่ก็มีความสําคัญนะคะเรามาดูว่าคําว่าวัฒนธรรมองค์การเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเขามีการมีวิธีทางในแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะคะบาง บางที่นะคะอาจจะเน้นเน้นที่การบริการสินบริการลูกค้านะคะ,ะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะคะจะเน้นว่าลูกค้าคือคนสําคัญลูกค้าคือพระเจ้าเพราะลูกค้าคือคนที่นําเงินมาให้นะคะก็จะใหะ้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเน้นความสําคัญให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานนะคะถ้าถ้าเข้าใจวัฒนธรรมองค์การเนี่ยนะคะอย่างเช่นองค์การนี้ถ้ามีลูกค้าร้องเรียนนะคะมีคนร้องเรียนคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขถ้ามันเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตนะคะคุณก็ต้องอาจจะถึงขั้นต้องอ,ออกจากงานนะคะเพราะคุณไม่สามารถที่จะดูแลเพราะว่าวัฒนธรรมองค์การนะคะที่นี่อาจจะบางที่เขาอาจจะเน้นที่ตัวลูกค้านะคะเน้นที่คนมาใช้บริการ นะคะอันนี้ก็คือถ้าถ้าเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์การเนี่ยมันก็จะทําให้โครงสร้างของอความพร้อมของบุคลากรเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การนะคะและอีกอย่างนะคะวัฒนธรรมขององค์การนั้นๆน่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะผู้บริหารนะคะก็ได้มีการป้องกันหรือ ลดปัญหาะะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตลดลงได้นะคะทำให้ปัญหาอุปสรรคลดน้อยลงในเวลาทีา่ได้นำแผนไปปฏิบัตินะคะแล้วก็มีระบบการติดตามแล้วก็ประมวลผลเพื่อส่งผลข้อมูลย้อนกลับและสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นแค่เราเข้าใจวัฒนธรรมองค์การนะคะเข้าใจโครงสร้างขององค์การ นะคะมันก็จะทําให้ปัญหาอุปสรรคนะคะเกิดความลดน้อยลงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูต่อนะคะในาสาระที่4.2.2นะคะเรามาดูนะคะว่าประโยชน์นะคะประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะหจะช่วยให้ผู้บริหารตื่นตัวนะคะต่อการเปลี่ยนแปลง เมะะื่อเห็นโอกาสใหม่ๆเห็นข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้องค์การสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าคู่แข่งขันนะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะคะจากโอกาสต่างๆที่เปิดให้นะคะช่วยให้องค์การได้อ,องค์การโดยส่วนรวมมีทิศทางในการดำเนินง,งานที่ชัดเจนนะคะเห็นถึงแนวทางที่สำคัญนะคะและ องค์การก็จะอ,องค์การก็จะต้องอปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำให้องค์การนั้นแข็งแกร่งนะคะประสบความสำเร็จและเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้องค์การสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่แข่งได้โดยการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็สามารถรักษาข้อได้เปรียบนี้ได้นะคะประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะทั้ง3ข้อเนี่ยนะคะ ในข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้บริหารนะคะก็จะเกิดการตื่นตัวนะ,ค,ะคำว่าตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโลกยุคใหม่เป็นโลกที่ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่นะคะเจนได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่ว่าจะเกิดสภาพแวดล้อมนะคะจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศอาจจะมีแผ่นดินไหวนะคะผู้บริหารเองก็ต้องมีการตื่นตัวที่จะรับข้อมูลข่าวสารนะคะใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะปรับปรุงนะคะบางทาีสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีมีข่าวสารแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่ง ณปัจจุบันนะคะที่อาจารย์ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะมีในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะคะในเรื่องของ UFO นะคะแล้วก็มีถ้าเป็นในสภาพแวดล้อมก็อาจจะมีสึนามิมีแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้นะคะมันมีมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง ไม่ไม่น่าจะเกิดนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารเองก็ต้องมีการตื่นตัวนะคะต้องทันกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะเมื่อผู้บริหารตื่นตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะทำให้สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งได้อย,อย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะบางคนก็อาจจะเอามาใช้เป็นนะคะผู้บริหารบางคนอาจจะเอามาใช้เป็น เป็นสิ่งที่ช่วยในการขายนะคะถ้าถ้าใครขายพวกตึกสูงนะคะเขาก็จะบอกว่ารับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ตึกไม่ถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะว่าถ้าผู้บริหารนะคะขององค์การใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกที่มันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นนะคะมาสร้างประโยชน์นะคะให้ให้การขายไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเทคนิคนะคะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการขายนะคะซึ่งสังคมโลกนี้ก็กจะมองว่าต่อไปนะคะน้ำท่วมโลกนะคะกเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามินะคะถ้าเราทําตึกขายแล้วเราก็บอกว่าตึกของเราเนี่ยสามารถที่จะทนแรงทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้นะคะตึกไม่ถล่มนะคะอันนี้ใครเขาก็อยากจะมาซื้อนะคะ,ะต่อไปนะคะ ประโยชน์ในเรื่องของอ,องค์การเองนะคะมันก็จะมีทิศทางนะคะที่ในการดําเนินงานที่ชัดเจน,นะะผู้ปฏิบัติงานเองก็เมื่อผู้บริหารนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการกลยุทธ์ได้นะคะผู้ปฏิบัติงานเองก็จะมีการมีความชัดเจนในการทํางานแล้วก็เห็นแนวทางนะคะที่จะปฏิบัตินะคะมันก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็องค์การ มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความสําเร็จและเติบโตต่อไปได้นะคะและองค์การเองก็สามารถสร้างผลตอบแทนนะคะอาจารย์จะเน้นคําว่าผลตอบแทนนะคะเพราะมันเป็นคาว่าผลตอบแทนมันเป็นปัจจัยหลักนะคะเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะเขาจะให้ความสําคัญนะคะอย่างเช่นถ้าบางบริษัทเนี่ยนะคะเมื่อพนักงานทํางานได้เต็มที่ก็จะมีการขึ้นเงินเดือนนะคะ แล้วก็อาจจะมีโบนัสนะคะบางที่ก็จะมีโบนัสแต,แต่แต่ละที่ก็จะมีโบนัสซึ่งแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่และบริษัทนั้นใช้หลักการอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกเซลล์นะคะเขาก็จะเน้นว่าถ้าคุณขายเยอะคุณก็ได้เยอะได้ผลตอบแทนที่เยอะใครขายได้น้อยผลตอบแทนก็น้อยนะคะถ้าถ้าจะเป็นพวกพวกเซลล์นะคะอะ่ต่อไปข้อที่4ี่นะคะ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะยกระดับการปฏิบัติงานขึ้นมาได้นะคะองค์การก็จะสามารถนะคะสามารถที่จะบรรลุทั้งประสิทธิภาพนะคะก็คือการมีต้นทุนในการทำง,งานที่ต่ำกว่าแล้วก็มีประสิทธิผลก็คือบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ที่ตั้งไว้แล้วถ้าได้มีการบริหารกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทั้งในช่วงการกำหนดกลยุทธ นะคะแล้วก็การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและควบคุมติดตามผลนะคะอส่วนข้อที่5นะคะช่วยให้ผู้บริหารนะคะมีการทํางานในลักษณะก็คือคาดการเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นฝ่ายลุกมากกว่านะคะที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับนะคะแล้วก็ป้องกันตัวทําให้องค์การสามารถปรับตัวได้ดีกว่านะคะเมื่อพูดถึงเรื่องฝ่ายลุกนะคะฝ่ายลุกฝ่ายรับนะคะ ฝ่ายที่เป็นถ้าเราเลือกเป็นฝ่ายลุกนะคะมันก็จะไม่เหนื่อยนะคะฝ่ายลุกเนี่ยอาจจะลุกไปไม่เหนื่อยนะคะลุกอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าฝ่ายรับเนี่ยรับและป้องกันตัวนี้จะเหนื่อยนะคะจะใช้วิธีการที่จะต้องทําอย่างไรไม่ให้เขามาทำามาทําร้ายเราได้นะคะถ้าถ้าถ้าจะมองในเรื่องของอเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะบางที การตั้งร so 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 ับนะคะการตั้งรับการตั้งรับก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราก็ต้องมีการตั้งรับบ้างตั้งเป็นฝ่ายลุกบ้างนะคะมันก็จะทําให้บาลานซ์นะคะถ้าเราตั้งรับอย่างเดียวมันก็จะและป้องกันตัวอย่างเดียวมันก็จะมันก็จะเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารเองนะคะก็ต้องสามารถที่จะคาดการเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่เน้นการตั้งรับอย่างเดียวนะคะมันก็จะทําให้องค์กรสามารถที่จะ ปรับตัวได้ดีได้ดีกว่าแล้วก็ได้สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะาจากที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของการบริหารกลยุทธ์นั้นนะคะถ้านักศึกษานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจนักศึกษาก็จะ ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากาการบริหารนะคะการบริหารกลยุทธ์ทั้งหมดมันจะทําให้เราเข้าใจนะคะวันหนึ่งเมื่อเราไดา้ไปเป็นผู้บริหารนะคะเราก็จะสามารถนำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษานั้นนะคะมาเป็นามาเป็นเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการนะคะสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้นะคะในเรื่องของอ กระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะหัวใจหลัก3ข้อที่ท,ที่นักศึกษาควรจะรู้นะคะก็คือการกําหนดแผนกลยุทธ์แล้วก็การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์นะคะทั้ง3ามทั้งสข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะของกระบวนการบริหารกลยุทธ์นะคะถ้าผู้บริหารท่านใดนะคะเข้าใจถึง หัวใจหลักตรงนี้นะคะก็จะทำให้องค์การาสามารถที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วส่วนาการที่จะนำพาองค์กรนะคะไปสู่ความสำเร็จได้ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์นะคะต้องมีมุมมองนะคะวิสัยทัศน์ก็ถือเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารนะคะถือว่าเป็นจุดหลัก ะะจุดหลักของผู้บริหารที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จนะคะก็คือวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ที่ดีนะคะแล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องอเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะถ้าคนที่ผู้บริหารท่านใดที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสามารถประสานงานได้ดีนะคะมีการคาดคะเนกับปัญหาอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะ ผู้บริหารก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะะแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็องค์กรก็จะเจอผลกระทบน้อยนะคะอย่างเช่นจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะะมันก็เราก็จะได้เห็นว่าผู้นำแต่ละประเทศนะคะเขามีความเข้มแข็งอย่างไรนะคะจากสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้นักศึกษาได้ ทำความเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะจากที่อาจารย์ได้บรรยายนะคะก็ให้นักศึกษาสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะคะบางทีเราเรียนอยู่ในชั้นเนี่ยความรู้อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเราก็สามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้เพราะโลกใบนี้เป็นโลกโลกไรพรมแดนนะคะสามารถ ความรู้มีได้มีอยู่ได้ทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอา,อาจารย์นะคะรับดรพัฒนันนะคะกิตติศรีวรพันธ์เป็นผู้บรรยายร่วมนะคะในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะก็ขอจบคำบรรยายในหน่วยที่4แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 8 0 8. 0ศูน0ถึงห